องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา10:01 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเป็นวันสุดท้ายซึ่งวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตประจำปีการศึกษา2565ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1 คนมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรรวมจำนวน965 คนมหาวิทยาลัยสวนดุสิตขับเคลื่อนเชิงกลยุทธ์ผลักดันอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสู่สาธารณชนมุ่งเน้นสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบบนมาตรฐานความเข้มแข็งทางวิชาการบริหารจัดการพื้นที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้โดยไม่จำกัดเวลา SDU One World Library หรือ OWL เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีทักษะทางดิจิทัลและความรู้ที่จำเป็นสำหรับอนาคตรวมทั้งจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับ Generative AI เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตมีทักษะที่จำเป็นสำหรับโลกยุคใหม่และสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล